คือเพลงนี้ทำกันมานานมากแล้วก็เกือบปีครับได้คุยกับเพชรตอนแรกเป็นเนื้อเพลงไทยครับแล้วก็น่าจะอยากได้ความอินเตอร์จากเพลงนี้ก็เลยเอาเนื้อเพลงไทยไปแปลเป็นเพลงยังมีสากลอีกรอบหนึ่งครับเพลงนี้พูดถึงไปเจอคนคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าต้องรู้จักเขาอ่ะเรากลับไปบ้านแล้วเราคิดถึงเขาตลอดเวลาต้องรู้จักเขาให้ได้ถ้าพูดถึงให้ทำเพลงกับเป๊กเนี่ยผมอยากจะใส่เอลิเมนต์ที่ผมไม่ค่อยได้ยินในเพลงเป๊กมาก่อนในตัวของเป๊กก็ยังมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่มีความเป็น R&B อยู่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมานานแล้วแล้วก็ตัวผมเองผมก็ยังไม่ได้ทำกับโพลีแคทด้วยแล้วก็ผมว่าพอมาเจอแบบคน R&B อย่างเป๊กเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีตอนแรกก็มีความเก่งๆนะเพราะว่าผมก็คุยกับเป๊กไม่กี่รอบครับแต่ว่าด้วยความที่มีคนไฮป์เยอะมากนะครับในห้องมีพี่กบมีอะไรเงี้ยหลายๆคนนะครับทำให้เหมือนกับเราแลกเปลี่ยนกันนะเป๊กก็อยากเสนอว่าเฮ้ยตรงนี้ผมแอดลิบเยอะแล้วอย่างเงี้ยบางทีผมก็เสนอแบบความเยอะเกินไปเป๊กเขาก็ยังมีความแบบมีเรื่องของเห็นภาพดีไซน์ในเพลงเขาครับซึ่งเจ๋งมากครับก็เหมือนกับการแลกเปลี่ยนกันไปกันมาครับไม่ยากครับGet to know you now